สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เดินทางอีกหนึ่งวันเช่นกันเพราะว่าทริปนี้นะคะก็จะเดินทางหลายวันแล้วแล้วก็ไปพักตามสถานที่ต่างๆขับรถไปก็แวะพักระหว่างทางชมธรรมชาติแล้วก็ไปต่อ ตอนนี้เราออกมาจากเมืองอ้นดาว์เนสแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อไปที่เมืองโอเลซุนตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวก็จะมีตอนที่สองอีกเพราะว่ามีอะไรให้ดูเยอะเลยระหว่างทางบัว ตามทางคนนอร์เวย์เนี่ยเก็ก็จะมีแบบฟาร์มวัวนะคะหรือว่าจะเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านก็เลี้ยงบัวไว้ตอนช่วงหน้าหนาวคะ่ะวัวก็จะอยู่ข้างใน,นะคะ่ะอยู่ในฟาร์มะคะ่ะเป็นฟาร์มปิด พอช่วงหน้าร้อนประมาณเดือนพฤษภาคมก็จะปล่อยวัวออกมาอยู่กับธรรมชาติก็จะอยู่ตลอดช่วงหน้าร้อนเลยนะคะจนถึงฤด,ดูใบไม้ร่วงถ้ามันไม่หนาวมากนะก็จะกินหญ้ากินอาหารหญ้าเยอะรวมสมบูรณ์ค่ะนี่เป็นจุด แคมปิ้งเป็นโรงแรมด้วยเป็นที่พักด้วยแล้วก็ให้สามารถกางเต็นท์ได้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเป็นเขาเป็นแม่น้ำเป็นลำธารแล้วก็จะมีบ้านคนเป็นระยะระยะห่างๆกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป่ามากกว่าแล้วก็มีจุด ที่จะให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะจอดพักค้างคืนได้แล้วก็บางที่เขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ในนั้นด้วยประเภทแบบพายเรือกีฬาทางน้ําหรือว่าปีนแบบปีนปีนป่าอะค่ะปีนเขาปีนหน้าผา เส้นทางก็จะคดเคี้ยวบ้างก็ผ่านบ้านคนเป็นระยะๆแต่ว่าเส้นทางเนี่ยก็สวยจริงๆสวยมากสังเกตดูนะไม่ค่อยจะมีรถผ่านไปผ่านมาสักเท่าไหร่ รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวซะมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นทางหลักเนาะไม่ใช่สายหลักก็บางคนก็ขี่จัก,กรยานหรือไม่ก็รถมอเตอร์ไซค์อย่างนักท่องเที่ยวบางคนมาจากประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นอ่ฝรั่งเศส หรือว่าเยอรมันยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บางคนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาบางทีก็มาเป็นกลุ่มๆหนะ่ฮะห้านคน6คนเป็น10คนแต่ถ้ารถเป็นแบบประเภทร,รถบ้านอ่างเงี้ยค่ะก็จะนิยมมาเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกเนาะแล้วก็ ไม่ต้องจ่ายค่าโรงแรมเยอะจ่ายแค่ค่าที่จอดชาร์จไฟตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่พักเหมือนกันต้องขับรถช้าๆขับไวไม่ได้ค่ะที่เห็นเป็นเขาใสาๆขาวๆนั้นก็เป็นน้ำน้ำตก หิมะละลายออกมาขับรถขึ้นเขาก็จะเป็นปกตินะคะเพราะว่าบางครั้งก็จะหูอื้อเล็กน้อยเราต้องพยายามเคียเค้ยวเคียาาเค้ยวอาจจะเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าเคี้ยวอะไรก็ได้คะ่ะ ภูเขาสูงอะเนาะแล้วก็มันก็เลยเป็นเงาออกมาทางนี้มันก็เลยดูเป็นแบบคือเป็นร่มเงาอะคะ่ะแต่ดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแสงแดดวันนี้อากาศแจ่มใสยังไม่เจอฝนนะที่ตั้งแต่ขับมาคืออากาศเนี่ย เปลี่ยนแปลงบ่อยคนอเวก็เลยชอบที่จะดูพยากรณ์อากาศว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันสุดสัปดาห์จะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้รับมือแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างบางคนอ๋อจะไปป่าไปเดินไปเที่ยวก็ต้องดูอากาศค่ะเวลาทักกันก็ ทักทายกันวันนี้อากาศดีเนาะวันนี้อากาศไม่ดีเลยนี่เป็นยังไงก็จะต่างจากคนไทยนะคนไทยเวลาทักกันก็มากินข้าวกินข้าวหรือยังก็ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สามารถจอดรถแล้วก็เดินชมธรรมชาติได้ค่ะตรงนั้นเป็นน้ำน้ำไหลออกมาเป็นน้ำตก ซึ่งเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากแต่ว่าอยู่ในวิดีโอถัดไปค่ะสังเกตดูนะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะไม่จะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่สูงมากเพราะว่าอากาศมัน คือว่าสภาพอากาศมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็ดินด้วยแหละเพราะว่ามันดูสิมันมีเต่ส่วนใหญ่เป็นหินแล้วก็เป็นทรายคือนอร์เวย์เนี่ยเหมือนอยู่ทางริมฝั่งทะเละค่ะก็จะเลยเป็นแบบมีทะเลมีน้ำมีอะไรเยอะแล้วก็ชายฝั่งก็เกิด การกัดเซาะมันก็เลยเป็นแบบว่าวาว่วงแวงก็ดูแปลกแล้วก็ดูสวยดีอะค่ะบางทีเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นทะเลสาบเป็นแม่น้ําหรือว่าเป็นทะเลเพราะบางทีดูเหมือนจะเป็นแม่น้ําแต่จริงๆมันเป็นทะเลก็คือเป็นน้ําเค็ม ที่เห็นนั่นคือเป็นสะพานข้ามเป็นน้ำตกเป็นรายละเอียดให้อ่านดูนะคะถ้านักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะอ่านได้อันนี้ทางบอกว่าไปไหนขับรถต่อค่ะ ยังไม่ถึงข้างบนต้องขับไปอีกเห็นไหมว่าทางฝั่งนั้นก็มีน้ําตกไหลายลงมาอีกฝั่งหนึ่งก็มีน้ําตกเหมือนกันก็มีหลายสายแล้วมีหลายหลายน้ําตกค่ะหลายที่ดูน้ำมันกัดซ้อจนแบบว่าหินเป็นร่องๆเลยมันคงตกมานานแล้วนะ เป็นทางน้ำเข้าไปใกลนิดนึงนี่ใกล้มากไหลลงมาตลอดมันเป็นหิมะนะคะที่ละลายลงมา บางทีเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยยังละลายไม่หมดเลยหน้าหนาวมาอีกแล้วแล้วก็หิมะก,ก็ตกลงมาแล้วมันก็จะวนเวียนกันไปอย่างเงี้ยนะคะตลอดทั้งปีนี่เขาเรียกมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรหุบเขาเป็นตีนเขา เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วก็เป็นความหาสัจจรย์แล้วก็สวยงามมากค่ะก็ยังขับรถบนเงินยูนค่ะทางก็จะดีมากนะรถบัสสามารถขับมาได้ค่ะเพราะว่าเคย เคยเห็นรถบัสส่วนมาเหมือนกันรถก็จอดตรงสะพานพอดีเลยนะคะจอดตรงนี้เลยมีที่ให้จอดพักชม,มวิลถ่ายรูปไดไ้ขับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นบิวสูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ

Kjører bil. Mannen min, kjører bil. Mannen min kjører bil. Han har førerkort. Han har førerkort. Han har førerkort. เขามีใบขับขี่เด r b a บา t r เ r o รีร์แูด์เดอไบร์ o ์ท e r มีแต่ต้นไม้และป่าไม้ Det er ikke så mange hus. Det er ikke så mange hus. Det er ikke så mange hus. Mi ban, mi det er ikke så mange biler heller. Det er ikke så mange biler heller. My rot, my Noen er turister.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  บางคนเป็นนักท่องเที่ยว v ี k ี r รถขึ p ปด้ว r รถานบ o าเรากำลังขับรถขึ้นไปด้านบนวีอ toppen er to nå. Vi er på toppen nå. Vi er på toppen nå. เราอยู่ด้านบนแล้ว